สิลองเอามาดองเบิ่งดูว่ามันสิแซ่บคือแบบผักกาดบ้านเฮาบ่อันนี้มันเป็นผักที่มาจากภาคใต้ทางอิตาลีเนาะจ้ะเนาะของอิตาลีภาคใต้แฟนบอกว่ามันสิมีฤดูช่วงนี้แหละจ้ะที่เบิดประมาณช่วงกุมภาอันนี้1กองเนี่ยราคา2.48 ยูโรเนาะมาซื้อมา2อันสิลองดองเบิ่งว่ามันสิแซ่บคือผักกาดดองบ้านเฮาบ่ก็สิดองคือกันแล้วก็ผักกาดดองจ้ะสิลองเบิ่งว่ามันสิแซ่บบ่ถ้าบ่แซ่บก็บ่ดองต่อเนาะถ้าแซ่บก็สิซื้อมาดองเรื่อยๆเพราะว่าอยู่นี่มันหากินผักยากย่ำฤดูหนาวเนาะเคยดองกะหล่ำปีแล้วแต่ว่าก็บ่ค่อยมักเนาะสูตรผักกาดดองเฮาบ่ได้มันจัดการล้างได้นะจ๊ะขับมาได้นี่นะเอาหน้าเปิดสิเป็นต้นผักคักเพื่อผู้ใดอยากเพื่อมันแซ่บเนาะได้ดองกินเนาะผู้ใดอยู่อิตาลีคือว่าอาจจะมีหลายคนที่เคยดองแล้วเนาะใบได้กินผักดองเลยหอมไม่คายผักกาดหิ้งเห็นโบเก้ปันไหนด้วยนะหั่นเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวสิใส่เกลือเนาะใส่เกลือถ้าไม่ได้เอาสลบแดดเท่ากับขยำเบาๆนะจ๊ะนะให้เขาซ้ำๆขยำเบาๆให้จังสีบ่แหลกนะจ๊ะนะเดี๋ยวมันจะซ้ำแบบบ่งามแบบว่าตอนนี้มันยังสดๆอยู่เราก็ค่อยๆกดลงเนาะจ้ะเนาะถ้าเราบ่อยากให้มันออกมาเป็นเส้นสวยเราก็เอาไปตากสลบแดดจังหน่อยตอนนี้มันเป็นหนาวๆแต่มันบ่มีแดดเราก็เฮ็ดแบบนี้อ่ะแล้วก็ใส่เกลือไว้แล้วก็สิทำงานเกลือสิทำงานเองแล้วเขาสิซ้ำๆเขาสิดูดน้ำออกนะจ๊ะเกลือมันก็สิยังเป็นชิ้นยาวๆเป็นท่อนยาวๆคือเก่าคอยเห็ดแบบเนียวอ
สิเข้าขั้นเข้าไปเรื่อยๆจนว่าเขาสิน้ำเขาสิออกน่าจะเนาะกินแต่ขายประกาศเขียวบาดเท่านั้นจ้ะที่เขาทายจะได้หนีเนาะจะได้บ่อดตายแล้วห้องรสชาติเขาก็บ่ขมหลายเนาะจ้ะน่าสิแซ่บอยู่เด้หน้าตากำลังสีใดเนาะจ้ะน้ำเริ่มออกแล้วเดี๋ยวขั้นไปอีกสักหน่อยขั้นไปอีกสักหน่อยเนาะจ้ะเนาะกินคือประกาศเขียวเฮาเลยจ้ะเดี๋ยวเราขั้นไปอีกสักหน่อยก่อนนี่ก็ได้ที่แล้วเนาะจ้ะนี่ไอ้ทีแล้วเขาก็ลิ้นน้ำทิ้งเนาะขั้นตอนต่อไปเขาสีขั้นน้ำเศร้าเขาเนาะนี่เป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้จ้ะอันนี้คืนสีหนึ่งข้าวเหนียวเนาะก็เลยเอาข้าวเหนียวมาเอาน้ำเข่าเศร้าข้าวเหนียวเนี่ยจ้ะเศร้าน้ำทิ้งก็น่าจะเพราะว่ามีทั้งหมดมีทั้งหมอดส่วนมาสิเป็นหมอดบ่มีหมดดอกอีตรีจ้ะอาหยาบหมดเอาน้ำสกปรกออกก่อนน่าจะฝากไปเศร้าลายเดี๋ยวไม่เสียออกเพิ่นเนาะนี่ปุ่นนี่อันนี้ไม่ต้องนี่ถุงเลยจ้ะนี่เปิดไว้โดนเติมแล้วมันนั่นนี่มีหมอดเนาะถ้าอยู่ดีงกยึดปีก็เคยมีหมอดมันก็มีวัง 4-5 ปีนี่แหละอ่ะสวนแล้วก็เศร้าน้ำเลยเนาะจ้ะขั้นแล้วเฮากับสีเท่ใส่เล่นเนาะจ้ะถ้ามันหื้นผักในที่มันหื้นหลายๆก็ขมๆก็ต้องล้างน้ำเนาะจ้ะอันนี้มันบ่ค่อยมีรสขมเนาะเฮาก็ปั่นให้สะเด็ดน้ำแล้วก็ใส่น้ำเศร้าเขาก็เกลือได้จ้ะสิซี่เบิ่งมาทั้งนี่เข้มพอหน่อยนี่เนาะเฮาก็เติมเกลือจักหน่อยเย็ดเข้มหน่อยอ่ะจ้ะเดี๋ยวมันจะบ่เปรี้ยวมันสิบ่พอดีเกลือเฮาเติมที่หลังได้เติมที่นิดละหน่อยค่อยซิมไปเนาะจ้ะเนาะถ้าบ่แน่ใจก็ค่อยซิมไปผู้ใดเฮ็ดดีผู้ใดเฮ็ดดูเฮ็ดบ่เฮ็ดสำนักแล้วก็กะพอดีก็ได้นะจ้ะคือว่ามีสูตรก็ใส่เกลือเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปอันนี้เฮากะกะเอาเนาะเฮ็ดได้อยู่บ้านก็ได้เฮ็ดขายอยู่ดองผักกาดสอยขายมาซิมกันต้องใส่เกลือจักหน่อยจ้ะต้องใส่เกลือจักนิดนึงเพราะว่ายังมันมีรสเค็มเลยหาเซนให้กับปุ๊กนะจ๊ะคิดใจให้มิจิโอเคจ้ะพอดีจ้ะเดี๋ยวเฮาสิเอาไปใส่กับปุ๊กไปนะจ๊ะ
ติดฟ้าไปเลยเนาะจ้ะเอาไปไว้จักบ่ฮู้ว่าสิไว้จักมื้อเนาะอากาศมันเย็นเฮาก็บ่รู้ว่ามันสิเป็นตอนใดเนาะเดี๋ยวสินับมื้อแล้วก็สิมาบอกตอนที่มันเป็นสมพักแล้วเนาะจ้ะโอเคเดี๋ยวมันเป็นแล้วมาเจอกันเนาะสิมาคุยปนให้เบิ่งเนาะน้ำพริกนี่เผ็ดเผ็ดได้จ้ะคุยกันเน้นๆได้ไหมไม่ดอกนะล่องดองมือเนี่ยใส่ไปหลีบน้ำพริกข้าวเผ็ดขนาดถึงเจ้าน้อยกันบีบน้ำออกไปมีเนาะเผ็ดดีแท้แซ่บไปหลีล่องดองเนื้อประเดี๋ยวมากินผักดองสดน้ำมีตันหักยังนัวคิดฮอดนี่แม่ข่อยมักสดน้ำดองพอเพื่อนโอ้ยประกันนอนหน้าปูผักกาดเขียวดองสดน้ำตาสวดเลย